สวัสดีครับพบกับทีเคนเจอร์นะครับวันนี้ครับมาอยู่กันที่ ID 8นะครับเดี๋ยวจะมารีวิวมูนหุ่นไลกาล่าสุดนะครับซึ่งจะขึ้นเป็น9ดาวนะแบบที่ไม่รอสุกเสาร์อาทิตย์นะครับซึ่งผมแนะนำไปแล้วนะสุกเสาร์อาทิตย์ตีบวกเรนเจอร์2เท่าจะไวกว่านะครับแต่ว่าลงทุนครับรีบนะครับอยากจะได้ความสามารถพีชิพ2อ่ะซึ่งก็ได้นะเดี๋ยวมาดูกันว่าได้พีชิพ2จะโหดขึ้นสักแค่ไหนนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้จะมาลองเล่นอีกแบบนึงให้ดูเนื่องจากว่ารีวิวไปเยอะแล้วนะครับรู้แล้วนะครับว่าการใช้งานหลักๆเนี่ยของตัวมูนหุ่นไลกาเป็นยังไงอันนี้อาจจะทดสอบยากนิดนึงผมจะเล่นแบบเรียกเพื่อนมาแฝงพริน้องๆเนี่ยมีถามเข้ามาอยู่เรื่อยๆครับว่าพี่เลมเอมิเลียนะครับอัลเบโดท่านอายแฝงพริหายไปแล้วใช่ไหมไม่หายครับมันติดตลอดนะแต่น้องอาจจะทำผิดวิธีนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าถ้าเล่นในโหมดที่แบ่งเป็นทีม A ทีม B อ่ะเช่น PVP เนี่ยมันต้องวางอยู่ในทีมเดียวกันอ่ะเช่นจะทำแฝงพริเลมนะครับก็ต้องวางไหวพริบนะใครไม่รู้วิธีไปหาดูคลิปได้ครับต้องวางอยู่ในทีมเดียวกันอย่างเนี้ยสมมติอย่างเงี้ยก็ติดเพราะว่าอยู่ในทีมเดียวกันแต่ถ้าเกิดข้ามทีมปุ๊บไม่ติดเรียกเพื่อนเนี่ยก็ไม่ได้แล้วเมื่อก่อนเรียกเพื่อนได้นะแต่ตัวเกมก็มีการปรับเรียบร้อยเดี๋ยววันนี้มาทดสอบดูว่าทำแบบนี้มันจะติดไหมถ้าติดก็โหดแน่นอนนะครับก่อนอื่นขอโปรโมทร้านทำเกมร้านนี้ก่อนนะครับ ACK Game Top Up Center ราคาถูกปลอดภัยเติมไว 100% นะครับเติมถูกกว่าเติมเอง 10-30% เลยทีเดียวนะแล้วก็รับเติมหลายเกมด้วยนะครับใครเล่นเกมอื่นอยู่เนี่ยไปดูที่ร้านได้เลยเผื่อมีเกมที่เราเล่นอยู่แล้วก็ลดราคาหน้าต่ำนะก็รีบไปเติมกันได้นะครับส่วนเกม Ranger นะก็ลดราคาสูงสุดถึง 30% นะแต่เบื้องต้นทักแชทสอบถามไปถามราคาล่าสุดก่อนนะครับเพราะว่าเรทราคามีขึ้นลงตามค่าเงินนะไปสอบถามก่อนนะครับก็รอมันลดราคาปกติก่อนหรือลดถูกๆก็จะได้ประหยัดมากขึ้นนะครับใครอยากเติมครับก็เดี๋ยวแปะลิงก์เอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะรีบทักแชทไปสอบถามที่ร้าน ACK Game Top Up Center ราคาถูกปลอดภัยเติมไว 100% ครับฝากกดถูกใจเพจด้วยนะเวลามีโปรโมชั่นดีๆจะได้ไม่พลาดการเติมนะครับID 8ครับก็ถือว่ามาอัปเดตล่าสุดด้วยนะครับID 8ผมสร้างมาตอนโคโรโบเกิดชาตินี้พี่ยงเทพเพิ่งทำคลิปไปนะไปดูกันได้ครับคิดว่าโคโรโบจะเป็นเรื่องอะไรลองดูก่อนตอนนี้คือใช้คำว่ายังไม่รู้ครับทำคลิปตามความรู้ที่ได้มานะหรือเป็นรีวิวตัวเก่าปกติอันนี้ไม่รู้ไปลองไปดูกันได้ครับอันนี้สร้างมาโคโรโบเกิดชนีพิ้งเทพผมไม่ได้ลูเดียสใช่ไหมเหมือนอันนี้ผมจะได้แค่เอลิสอ่ะเดี๋ยวย้อนไปดูนิดนึงนะสร้างมาเกือบจะ2ปีแล้วนะครับใช่ครับสร้างมาโคโรโบเกิดชาตินี้เพียงเทพครับได้แค่เอลิสแล้วก็ไม่ได้ปั้นแม็กด้วยนะนะครับจริงๆตอนนั้นก็ใช้ดีนะผมก็ไม่รู้ไปปั้นทางไหนก็ไม่รู้นะแต่สุดท้ายครับก็ไอดีจะ2ปีแล้วนะครับก็นี่ล่าสุดก็ประมาณนี้ครับเรียกได้ว่าปั้นทีมยกแผงเลยครับล่าสุดเพิ่งปู่นะครับเพิ่งขึ้นเป็น9ดาวเวล160นะครับแล้วก็รีความสามารถนะอันนี้ได้เป็นหยุด5วินาทีนะครับส่วนอันนี้ก็รีหาอยู่เหมือนกันนะครับตอนแรกผมเหมือนจะเป็นเพิ่มแร่300นะครับก็เอามาเป็นร่างโคลนนะเรียกได้ว่าเปลี่ยนทีเดียวได้นะโชคดีอันนี้ไม่ได้เปลี่ยนเลยครับได้เป็น P12 ซึ่งตัวเนี้ยควรจะได้เป็น P12 หรือลาสต์แท็กจะโอเคนะครับส่วนเรมก็เปลี่ยนเช่นเดียวกันฟื้นฟูทั้ง5นะเป็นลาสต์แท็กนะครับนอกนั้นก็ประมาณนี้เรียกได้ว่าก็พัฒนาทีมใหม่จนกบเกลี้ยงคลังไปหมดแล้วนะครับแต่ว่าในส่วนของด่านย่างหอคอยยังไม่ได้เล่นเดี๋ยวค่อยไปเล่นเพิ่มเติมนะก็เรียกได้ว่า2ปีนะเพิ่งจะพัฒนาทีมนะตอนนี้ผมกำลังทำคอมโบข้างเคียงอยู่ด้วยความที่ว่าปู่ได้หยุด5วินาทีนะผมก็ตอนแรกเปลี่ยนเป็นหยุด5วินาทีเอา2ตัวนี้ออกนะครับก็ใช้เป็นโยนะครับแล้วก็ใช้เป็นตัวช้างเอลลี่ปรากฏว่าหัวทีมบางมากก็เลยปรับมาเป็นเพิ่มแร่ 1,000 ดีกว่านะด้วยความที่ว่า2ตัวนี้เป็นสายพลังด้วยแล้วก็แบบเฮ้ยน่าจะโอเคเดี๋ยวต้องทดสอบกันสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่ามูนหุ่นไลการีวิวไว้เยอะแล้วนะครับวิธีการใช้งานหลักๆตัวนี้นะ1คือทางสกิลอย่าพึ่งมองข้ามนะครับลำนำกับสตันทะลุนะกว้าง360จุดข้าม2คูณสกิล5วินะครับหลักๆคือ PVP นะครับด่านยากนะครับกิลวอร์นะครับหอคอยนี่ผมมองว่าจะเป็นเน้นที่ความสามารถมากกว่านะเพราะหอคอยนี่เอามาเน้นนะครับโคนิ่งพวกใช้ค่อนข้างจะดีนะครับแล้วก็ความสามารถนี่แหละนะโคนิ่งพวกนะครับซุ่มติด30%นะครับแต่บทติดดีก็ดีมากเช่นเดียวกันกับร่างโคลนตัวเองติดความสามารถไฮเปอร์ได้นะครับแต่ว่าโคนิ่งพวกไม่ติดความสามารถไฮเปอร์นะอันนี้25%นะครับร่างโคลนแต่อย่างที่บอกว่าเวลาติดดีก็ติดอย่างดีเลยนะครับส่วนการสเกียร์ผมมองว่าใส่ให้มันสมดุลสักนิดนึงนะ
ไม้กระทานะครับช่องกลางเป็นรองเท้าได้นะครับจะได้ไม่เบียดแร่ตัวอื่นนะช่องสุดท้ายผมก็ยังแบบว่าเฮ้ยให้เป็นออกสกิลไหมนะครับเป็นกระเป๋าหรือเป็นกระดิ่งก็ได้บางคนใส่เป็นเกียร์ปล่อยตัวไวไม่ว่ากันนะไม่ผิดนะแต่ผมมองว่าใส่ให้มันปล่อยตัวไวมากเกินไปแต่เปราะบางนะครับหรืออาจจะไม่ลดแร่เลยเนี่ยเวลาเล่นเกมตั้งรับเนี่ยมันอาจจะมีปัญหานะผมอยากจะให้มันสมดุลสักนิดนึงแต่ลองดูได้ครับเกมนี้เน้นทดสอบถ้าใช้แล้วดีทำแล้วดีก็ใช้เลยครับแต่ถ้าเกิดใช้แล้วมีปัญหาอย่างที่บอกครับมาปรับปรุงกันได้นะครับอันเดี๋ยวทดสอบให้ดูน่าจะยากอยู่นะเพราะว่าตัวเล็มนะครับคือดันมีเล็มอยู่ตัวเดียวนะสินะครับคือเล็มนะครับเดี๋ยวผมทดสอบด่านนี้ดีก่อนดีกว่านะคือเล็มเนี่ยมันเป็นว่องไวมันคลิกอยู่แล้วแต่เราจะไม่เห็นว่ามันคลิกหนักแค่ไหนจนกว่าจะให้มันไปคลิกบอสนะครับอันนี้อยู่คนละทีมนะโดยปกติทำแบบนี้จะไม่ติดนะครับซึ่งผมจะปล่อยมาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวดูก่อนนะครับนี่แล้วดาเมจเขาติดอย่างดีเลยครับดาเมจก็ถือว่าหนักนะคลิกอาจจะดูยากเดี๋ยวต้องให้ไปให้คลิกบอสคลิกบอสหน่อยคลิกก่อนปุ๊บไม่คลิด้วยบอสมันไม่หันหน้านะบอสมันกลายเป็นเพื่อนทีมเราคลิหน่อยเอ้ยติดเอ้ยทำไมติดอ่ะถ้าติดแบบนี้ก็โอเคนะก็ถือว่าบันเทิงอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าหลักการของมันเนี่ยเดี๋ยวจะให้โครนเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าได้สมมติได้ตัวของเดี๋ยวลองด่านนี้ด้วยกันนะถ้าสมมติว่ามันโครนเพื่อนเป็นไหวพริบออกมารัวๆเนี่ยนะครับตัวของเล็มนะครับก็จะยิ่งติดหนักมากขึ้นคำมาติดอีกแล้วเหรอเนี่ยนี่มาแล้วนี่มานะผมวาง7ดาวแบบกากๆเลยครับจะแบบไม่กดปล่อยจากทีมโดยตรงนะจะใช้ความสามารถโคลนมานะครับซึ่งปกติข้ามทีมมันไม่ติดนะถ้าสมมติมันติดทีม A ทีม B อาจจะไม่มีผลแล้วนะใครเล่นลองมาบอกกันนิดนึงเพราะว่าเดิมมันไม่ได้ครับเดิมเนี่ยเกมไม่ได้ทำให้มันโหดขนาดนั้นนะลองดูครับนี่เมื่อกี้เห็นแล้วนะว่าพอนะครับลำนำปุ๊บกลายเป็นเพื่อนเรานะแล้วก็ตีเพื่อนไม่ได้นะครับนี่ลำนำหลักการจะเป็นแบบนี้นี่การใช้งานจะค่อนข้างโหดนะครับนะครับซึ่งหลังๆเนี่ยด่านยากเหมือนมีการปรับให้มันยากขึ้นนะใครที่เคยผ่านไปแล้วลองกลับมาเล่นดูนะในจุดของบางต้องใช้คำว่าบางด่านคือเหมือนจะยากขึ้นจริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นแบบนี้นะจะไม่ปล่อยโดยตรงครับเดี๋ยวดูว่าจะได้ไหมจึ๊บเฮ้ยแต่มันคือด่านยากนะเพื่อนนะจะดูครับเล็มนะเล็มไม่มีผมไม่มีโดนแน่นอนนะครับโดนแน่นอนผมไปใส่กับตัวใส่กับม็อบไอ้ทีนี้ใส่กับม็อบอยู่ลืมไปแล้วด้วยนะว่าได้เกียร์โดนแน่นอนนะครับดูครับนี่หลักๆ ก็คือลำนำครับส่วนคลิอาจจะดูยากแต่เมื่อกี้เห็นแล้วว่าคลิหนักหรือมันโดนดาเมจเติมเข้าไปไม่รู้นะคือโดยปกติไม่ติดผมต้องบอกก่อนนะเดิมตัวเกมตั้งใจทำออกมาแบบนี้นะว่าต้องอยู่ในทีมเดียวกันเท่านั้นแฝงคลิถึงจะติดเห็นน้องๆบางคนยังบอกว่าไม่ติดอยู่เลยนะแฝงคลิยังติดอยู่นะครับซึ่งไปทดสอบกับบอสด่านหอคอยก็น่าจะเห็นได้ง่ายขึ้นนะใครทดสอบไปบอกกันได้เพราะว่าบางอย่างตัวเกมเขาอาจจะมีการปรับเปลี่ยนข้อมูลจริงๆนะซึ่งมันจะมีผลดีต่อคนที่มีด้วยนะครับดูโอครับเล่นแค่นี้ครับก็สามารถที่จะเคลียร์ได้จริงๆนะแล้วก็เคลียร์จนสุดเลยนะครับเป็นตัวที่ผมอยากให้เปิดได้อย่างที่บอกไปแล้วนะเวล140ก็พอครับเวล140ไฮเปอร์นะตัวมูลหุ่นด้วยกาครับคือนำมาใช้งานแบบเฉพาะทางจริงๆจังนะครับนี่แล้วเล็มผมนี่ยังโหดครับเป็นตัวที่ผมก็ยังมองว่าเฮ้ยทำ9ดาวยังโอเคนะคือต้องบอกแบบนี้ก่อนว่ามันก็เชิงเดียวกับเอลิสในสมัยก่อนแต่ว่ามันยังหนักกว่าหน่อยเอลิสนี่คือผักอย่างเดียวดาเมจนี่แทบจะไม่มีเลยนะทางที่ตัวเลขนะครับพลังโจมตีสูงมากนะตั้งแต่ออกมาใหม่ๆแล้วใครเล่นทันตอนนั้นจะรู้เลยนะครับว่าพี่กับผักอย่างเดียวแทบจะไม่เอาดาเมจเลยนะชนะธาตุยังแบบว่าไม่ดอกเดียวหายนะครับแต่เล็มนี่คือดาเมจด้วยนะครับแล้วก็ผักด้วยเพียงแต่ว่าดาเมจก็แน่นอนเริ่มจะเจริญรอยตามแล้วนะดาเมจคือไม่หนักมากแต่ว่าผักแม่นจริงๆนี่คือขนาดไม่ใส่เกียร์โดนนะ
นับเกียร์โดนก็คือโจมตีสกิลโดนแน่นอนนะครับอย่าลืมนะมันมีตีธรรมดาโดนนะซึ่งมีบางคนถามเข้ามาบอกว่าอย่างตัวมีแฝงคลิกอย่างเงี้ยควรจะเน้นสกิลไหมผมเน้นสกิลนะทุกตัวคือมีสกิลที่ดีหมดนะครับทั้งอัลเบโดนะครับท่านไอครับเลมเบเลียผมเน้นสกิลหมดเลยนะครับแล้วก็ให้แฝงคลิกเนี่ยเป็นทางเสริมนี่ใครชอบแบบไหนจัดแบบนั้นตามชอบครับตามชอบตามเกียร์ที่มีโอ้อันนี้นานอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าเลมตีเดี่ยวอย่าลืมนะครับจริงๆมันควรจะนี่เห็นไหมให้ดูเป็นตัวอย่างนะปกติเนี่ยลำนำเนี่ยมันจะหันไปตีป้อมตัวเองแบบอย่างแรงมากแล้วก็แป๊บเดียวจบเดี๋ยวนี้เหมือนจะยากแล้วว่าเหมือนปรับป้อมให้หนืดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฉะนั้นใครยังไม่ผ่านนะอาจจะบางจุดนะบางจุดด่านจากค่อนข้างยากผมปล่อยเลยดีกว่าเอาไหมไหนๆก็ไหนๆนะครับดูครับว่าแฝงคริจะหนักขึ้นไหมนะครับอ่ะนานไปไม่เอาไว้แค่นี้ดีกว่านะอ่ะฉะนั้นนะครับก็ใช้แบบตามปกติไปก่อนแล้วกันนะก็คือเป็นตัวของมูลหุ่นไรกาครับแล้วก็ไปพรีชีพอ่ะเดี๋ยวลองเล่นดูนะอ่ะทีมนี้ผมจะมีพรีชีพ1นะครับซึ่งก็จะติดเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าอัตราของพรีชีพ1เนี่ยจะติดใน PVP ไม่เท่ากับพรีชีพ2นะครับซึ่งมันจะพรีชีพได้ทั้งตัวบินนะครับตัวบินก็จะโดนด้วยอ่ะเดี๋ยวทำไปเล่นเป็นทีมดีกว่าอามานี่หูมีอยู่ครับโอเคครับเดี๋ยวดูครับพีชีพ2ก็คือแบบลดแลกไปเยอะๆก็ได้แต่ผมก็ลดแลกไปแล้วนะคือตายก็ไม่กลัวครับตายนี่ไม่ห่วงเลยนะทีมนี้ครับมีไหวพริบ2ตัวครับแฝงคลิกก็จะติดแน่ๆนะครับจริงๆหลายคนบอกว่าอยากจะให้มันแบบขึ้นดาเมจจริงๆนะน่าสนใจนะแต่ว่าด้วยตัวเกมนะครับเขาไม่ต้องการให้แบบว่ามันมีโอกาสทำให้เกิดบั๊กนะครับแล้วก็ความจุเกมก็จะสูงขึ้นนะคือการแสดงรายละเอียดเยอะมากเกินไปเนี่ยมีผลครับคือตอนนี้เกมจะพยายามปรับอะไรที่แบบเอาให้มันหายลดไปได้นะครับเขาก็ทำนะฉะนั้นก็อาจจะยากนิดนึงนะครับเดี๋ยวดูครับว่าจังหวะที่มูลหุ่นไร้การตายครับมันก็จะเป็นหัวกะโหลกโยนไปครับแล้ว ID นี้มีม็อบด้วยนะตัวถึกก็มีครับเดี๋ยวลองดูจังหวะนี้เราจะไม่พัดออกให้ตายให้ดูว่าตายแล้วแบบจะโยนไปบ้างไหมเฮ้ยผมมองไม่ทันนะลองไปดูได้ครับปิ๊งอีกแล้วครับคือผมมองว่า9ดาวเนี่ยเหมือนมันจะติดโคนเพื่อนดีกว่าไฮเปอร์นะแต่ว่าจะเป็นตามช่วงเวลานะครับเฮ้ยเมื่อกี้เห็นใครเดินหลุดไปนู่นเดินหลุดป้อมไปเฉยเลยครับนี่อันนี้คือต้องดูไปสักพักหนึ่งนะเพราะว่าเหมือนแบบตัวเกมเขาคงพยายามปรับพวกแก้บั๊กอะไรต่างๆนะครับไม่รู้ว่ามันจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อไหร่นะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกครับว่าบางทีข้อมูลบางอย่างเนี่ยเรารู้ทฤษฎีแต่พอปฏิบัติเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนเป็นอีกแบบนึงก็ได้นะเนื่องจากว่าเกมเขายังแบบปรับปรุงแก้ไขอยู่นะครับพัฒนาข้อมูลหลังบ้านเนี่ยหน้าบ้านก็จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือมีผลกระทบค่อนข้างจะเยอะนะบางทีอาจจะเจอช่วงนี้อาจจะเจอบั๊กเยอะแต่นิดนึงนะครับอย่างเช่นแบบบางทีเข้าเกมมานะครับกล่องของขวัญจะรีขึ้นเป็นหมื่นชั่วโมงแบบนี้นะก็ออกเกมเข้าใหม่แค่นั้นเองนะครับหรือไม่คือมันจะชอบขึ้นป๊อปอัพเหมือนกันหมดนะอ่ะเมื่อกี้เห็นแล้วตายปุ๊บนะครับก็พีชีพครับนะบอกเลยครับว่าใช้ดีนะนี่นะครับแต่ว่าต้องไฮเปอร์แม็กนะก็จะเหมาะสำหรับคนที่เล่นมานานแล้วครับซึ่งผมบอกไปแล้วครับว่าถ้าสมมติเป็นแสงมืดตัวแรกๆแม็กเนี่ยเอาตัวแบกๆหน่อยดีกว่านะนะครับตอนเบื้องต้นเราจะใช้มูลหุ่นไรกาเวลร้อยสี่สิบไปก่อนนะถ้าเกิดใครแบบพร้อมแล้วก็ลองดูครับผมมองว่าใช้ดีนานๆบนท็อปผมจะไม่ไปยุ่งมากเพราะว่าเขาอาจจะเปลี่ยนแบบรายเดือนก็ได้นะนะครับเพราะว่าเรนเจอร์บางทีคือแบบเปลี่ยนนิดเดียวนะครับก็อาจจะหลุดทีมได้เลยแบบเนิร์ฟนิดเดียวหรือไม่ต้องเนิร์ฟหรอกใช้ดีแต่พอมีตัวใหม่เข้ามาก็มีผลนะครับซึ่งอย่างตอนนี้นะเซตมาตรฐานนะครับของตัวมูลหุ่นไรกาบนตำนานนะ
คือล่าสุดรีวิวไปนะของ ID คุณ Skywalker นะครับใช้2ตัวตบ ID หลักผมยับเลยอ่ะแค่ใช้มาโคลนนิ่งเพื่อนแค่นี้นะลองมาดูคลิปได้ครับใช้ HyperMax 1ตัวครับ9ดาว Max 1ตัวนะแล้วก็ใช้อีกทีมนึงเป็นทีม B ทั้งทีมคือแค่เนี้ยโอ้โหเรียกเพื่อนออกมาแบบน่าเกลียดมากจริงๆนะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะต้องได้ความสามารถนะครับเป็น P ชิป2ก็คือใส่เกียร์แบบไม่ต้องเอาพลังชีวิตลดแร่ปล่อยตัวไวนะครับหลบสกิลต้านสกิลนะครับก็เอามาแค่ให้มันติดนะแต่อย่างที่บอกนะสกิลครับลำนำสตันทะลุหวังผลได้เยอะนะเพราะครูดาวสกิลต่ำด้วยนะครับนี่นี่ดูครับดูนะครับมูตัวซัลลี่กันบินครับเมื่อกี้เห็นเลยครับโดนติดลำนำอันนี้โดนครับพีชิป2คือตายไม่เป็นไรครับซูมติดพีชีพใส่ครับเดี๋ยวนี้การบินนี่แต่จริงๆก็ยังใช้กันเยอะอยู่ผมเห็นอยู่เพชรนี่ยังใช้การบินกันค่อนข้างจะเยอะนะครับเพราะบางทีเขาจะไม่มีนะอาจจะไม่มีพีชีพอาจจะไม่มีรอบสังหารของม็อบนะครับซึ่งม็อบล่าสุดก็ยังมีคนถามเดี๋ยวไว้ค่อยรีวิวให้ดูนะคือผมว่าการใช้งานก็ยังใช้ได้นะครับแต่อย่างที่บอกว่าเดี๋ยวถ้าวันหนึ่งเนี่ยพออัลกอริทึมมันเปลี่ยนเหมือนหนอนแสงหนอนแสงเป็นตัวอย่างนะอัลกอริทึมเปลี่ยนปุ๊บก็หลุดไปเลยครับหลุดทีแบบหายกริปไปเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยตรงนี้คือไม่รู้ครับเป็นเรื่องของผู้พัฒนาที่เขาจะปรับตอนไหนเราไม่สามารถทราบได้หรือมันอาจจะกลับมาอีกก็ได้นะอย่างหนอนแสงปรับอัลกอริทึมการข้ามหลังอย่างทนายเนี่ยเคยโดนปรับบ่อยครับไปมาๆนะเดี๋ยวข้าม3บ้างไม่ข้าม3มาแค่ข้ามข้างหน้าอย่างเดียวก็มีนะครับเป็นอัลกอริทึมที่อาจจะปรับเปลี่ยนไปปรับมาได้นะนี่ครับอย่างที่บอกครับอันนี้คือถ้าได้ลาสก็ถือว่าไม่น่าเกลียดนะครับได้เป็นพีชีพก็โอเคครับซึ่งเกียร์นี้อย่างที่บอกเลยนะนี่ครับเขาลงทุนนะอันนี้คือผมมองว่าเขาลงทุนอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าสกิลบวกเนี่ยมันหวังผลแบบกับเหมือนเอามาใส่กับมูลหุ่นรายการโดยตรงนะแล้วก็ยอมเสียนะครับขนนกฟีนิกซ์เพื่อที่จะให้ศัตรูเนี่ยลำนำนานมากขึ้นอย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่าไม่ใช่หวังผลคนพักพวกอย่างเดียวนะนะครับลำนำสนั้นหวังผลได้นะครับแล้วดูครับไม่ใช้พลังชีวิตเลยนะครับแม้แต่จุดเดียวนะครับก็อย่างที่บอกนะว่าถ้าสมมติมันเจอนะครับตัวของเบลล็อกเดี๋ยวจะเจอแค่เจสิก้าแสงครับแต่เบลล็อกนี่ยิงหนักอยู่แล้วนะเบลล็อกนี่คือกวาดทีเดียวหายนะครับก็นี่ลดแร่หมดเลยครับ3จุดนะครับอันนี้ไม่มีลดแร่ครับเป็นลดแร่2จุดนะครับซึ่งอันนี้ไม่คุ้นหน้าคุ้นตาเลยครับไม่คุ้นหน้าคุ้นตาเลยนะแต่ว่าก็เป็นจริงๆก็เข้าสู่วันพฤหัสแล้วนะจริงทีมน่าจะเซตตัวนะครับอันนี้ดูครับนี่ครับอันนี้ลงทุนเหมือนกันผมถึงบอกว่าลำนำเนี่ยมันกลับมาได้แล้วนะนี่ลดแร่2จุดนะครับแม่นยำธาตุก็จะทำให้ความแม่นยำของสกิลมากขึ้นนะครับซึ่งจริงเนี่ยเราไปเซิร์ชหาก็ได้นะน้องๆที่ไม่รู้ข้อมูลตัวเกมนะสามารถที่จะพิมพ์ตรงถ้วยเหลือนะครับแล้วก็พิมพ์หาได้เลยนะอยากรู้นะครับสมมติว่าเราไม่รู้ว่าแม่นยำธาตุคืออะไรนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์หาได้เลยนะครับมันก็จะขึ้นนะออปชันนะครับมันก็จะบอกไว้หมดเลยนะครับคือแค่พิมพ์ให้ถูกตามที่เขาพิมพ์แค่นั้นเองนะไปไหนนี่แม่นยำธาตุนี่อันนี้นะใครอยากรู้ครับอันนี้เกมเหมือนเพิ่งอัปเกรดมานะนะครับในส่วนของค่าอ๋ออันนี้เป็นค่าเดิมนี่เป็นค่าเดิมนะที่ยังไม่ได้นำไปคูณใช่ไหมว่าแบบค่าต่ำสุดเป็นเท่าไหร่ค่าสูงสุดเป็นเท่าไหร่แล้วมันต้องเต็มอีกทีนึงนะเพราะว่าพลังชีวิตนี่จะเป็น 400% นะครับพลังโจมตีจะเป็น 400% อันนี้เขายังไม่ได้คูณค่าสูงสุดอันนี้คือเป็นค่าที่สุ่มเป็นต่ำสุดนะจริงๆน่าจะนำเป็นค่าคูณนะครับซึ่งจะเป็นคูณ4ไหมไม่แน่ใจนะครับลองไปพิมพ์หาดูครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมกดไปผิดหัวข้อมันก็จะบอกว่ามีตรงนี้อีกจริงๆมันก็จะบอกนะลองไปพิมพ์หาดูกันนะคือมันจะบอกนะครับว่าออปชันอะไรใช้งานยังไงครับพิมพ์ให้ถูกต้องตามที่เกมเขา
คือจริงๆหลักการภาษาไทยอ่ะไว้อีกเรื่องนึงแล้วกันคือพิมพ์ไม่ถูกนะครับเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาเองนะครับว่าความสามารถอันนี้อัปเกรดธาตุนะครับแม่นยำธาตุใช้งานยังไงเขามีบอกนะครับในตัวเกมนะครับซึ่งนำไปทดสอบกันได้นะครับตัวของมูลนะซึ่งการใช้งานก็ตามนี้แล้วกันครับบอกเลยครับว่าใช้งานค่อนข้างจะดีนะครับทิ้งท้ายกันด้วยร้านเติมเกมร้านนี้ ACK Game Tower Center ราคาถูกปลอดภัยเติมไว 100% นะครับเติมถูกกว่าเติมเอง 10-30% เลยทีเดียวนะแล้วก็เติมหลายเกมนะครับเพื่อนๆเล่นเกมอื่นอยู่ก็ไปดูกันได้นะเผื่อมีเกมที่เราเล่นลดราคาถูกนะเกม Ranger ลดราคาสูงสุด 30% นะครับก็ทักแชทสอบถามอัปเดตราคาล่าสุดนะเพราะราคาขึ้นลงตามเรทค่าเงินนะครับเดี๋ยวแปะลิงก์เอาไว้ให้ที่ปักบุตรคอมเมนต์แล้วกันนะไปดูที่เพจกดติดตามเพจด้วยนะนะครับจะได้ไม่พลาดการเติมนะครับเวลาที่มีโปรโมชั่นอัปเดตดีๆเข้ามาจะได้เด้งขึ้นหน้าเฟซเรานะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์เอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะ ACK Game Tower Center ราคาถูกปลอดภัยเติมไว้ 100% ไปเติมที่ร้านกันได้เลยนะครับซึ่งวันนี้รีวิวประมาณนี้นะครับไม่ได้อวยไม่ได้ขายบนท็อปตำนานให้เห็นแล้วนะครับว่านอกจาก Ranger เขาทำเป็น9ดาวแม็กบางคนนี่คืออย่างคุณสกายวอล์กเกอร์นะเขาเล่นจริงนะครับเขาใช้เป็นไฮเปอร์แม็ก1ตัวเพียงแต่ว่าเขาใช้ทีมละตัวนะของผมไปเล่นนี่ผมวางอยู่ในทีมเดียวกันนะครับเพื่อที่จะทดสอบให้ดูว่าเฮ้ยมันโหดจริงๆมันโหดคือเป็นทางเสริมที่ป่วนแล้วก็ดึงนะครับตัวพักพวกออกมานะเพราะอย่างที่บอกว่าดึงพักพวกออกมาเป็นร่างเต็มเลยนะครับแค่ไม่ได้ใช้ความสามารถไฮเปอร์ใช้สกิลนะครับแค่นี้ก็สามารถที่จะช่วยกันนะครับตัวหนืดได้แล้วนะครับเพราะว่ามันปล่อยตัวออกมาได้เลยนะเรียกได้ว่าท็อปตั้งนานทำให้เห็นนะว่าเขาใช้กันทั้งเกมเล่นเองแล้วก็เกมตั้งรับแสงมืดอย่าลืมนะแสงมืดตัวเกมจะทำอะไรก็ได้แต่ส่วนใหญ่มันมักจะเก่งขึ้นได้มากกว่านี้อีกยกเว้นว่ามันเก่งมากจนเกินไปจนทำให้สมดุลเสียเขาก็จะมีการเนิร์ฟอันนี้เป็นปกติของเกมไรเดนเจอร์นะซึ่งผมมองว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่แบบคงไม่ถึงขั้นเนิร์ฟหนักนะอันนี้ค่อยว่ากันอีกทีข้ามเดือนค่อยว่ากันนะส่วนเดี๋ยวม็อบค่อยรีวิวกันวันหลังนะครับว่าข้ามเดือนแล้วเป็นไงบ้างนะครับโอเควันนี้ประมาณนี้กันครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ